This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินโรงแรมผีของออัฏฐจินดามาถึงตอนที่26แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของออัฏฐจินดาค่ะที่เล่าให้คุณได้ฟังจนขึ้นเล่ม2ทั้งหมดมี2เล่มจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะนางหวิงไม่สบายตัวร้อนแต่ปรอดไม่ขึ้นหมอวัดไข้ยังไงไข้ก็ไม่ขึ้นค่ะป้าเจิมยืนยันบอกว่านางหวิงนี่ล่ะเข้าไปขโมยหมูดิบๆในตู้เย็นกินไปตั้งครึ่งกิโลนายมัดก็ยืนยันบอกว่าเห็นนางหวิงเนี่ยกระโจนออกมาจากห้องครัวกับตาของตัวเองปริญญาพิสูจน์ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลไปบอกกับปัทมาปัทมาก็เลยสั่งให้นางหวิงกลับไปนอนข้างล่างเพื่อความปลอดภัยของตัวเองขณะเดียวกันนะคะป้าชื่นก็พามายุรีกับมาริสามาพักที่โรงแรมแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ปริญญาดีอกดีใจเหลือเกินที่จะได้เจอกับมายุรีนะคะแล้วก็จะได้เคลียร์ข้อสงสัยให้กระจ่างแจ้งด้วยเอาละค่ะวันนี้เรามาฟังกันต่อเลยนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นไปอย่างไรแล้วก็ผู้กำกับชิงชัยค่ะก็ให้วิสูตรไปตามหมอผีเพื่อที่จะมาจัดการกับนางหวิงซึ่งป้าเจิมบอกว่านางนี่มันเป็นปอบชัดๆเพราะมันกินของสดของขาวปล่อยเอาไว้ไม่ได้โอ้คราวนี้มาแปลกเลยนะคะคือบ้านนี้ก็มีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยแต่คราวนี้ออกแนวผีปอบผีปอบนี้จะมาจากหลวงนฤบาลหรือว่าจะมาจากใครติดตามได้เลยค่ะกับโรงแรมผีตอนที่26ช่วงที่1ค่ะปริญญาวิสูตรแล้วก็ปัทมาแล้วก็ผู้กำกับชิงชัยก็คุยกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าจะเอายังไงดีแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์แล้วก็ไปคุยกันที่เรือนกระจกซึ่งเป็นที่ตั้งศพของนายปั้นปริญญาก็จุดธูปดอกหนึ่งบูชาศพของนายปั้นแล้วการปรึกษาหารือก็เริ่มต้นขึ้นวิสูตรก็บอกว่าตอนนี้ไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วมันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นไปได้เลยนอกจากผีของหลวงนฤบาลสิงอยู่ในร่างของนางหวิงและถ้าหากวิญญาณออกจากร่างนางหวิงก็จะต้องตายแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นางหวิงตายเท่านั้นความจริงนางหวิงตายมา 2-3 วันแล้วถ้าผีออกเมื่อไหร่ร่างของนางหวิงก็จะขึ้นอืดทันทีปัทมาฟังแล้วก็รู้สึกสงสารนางหวิงมากและขณะเดียวกันก็รู้สึกหวาดเสียวที่ตัวเองนอนอยู่กับผีมา 2-3 คืนแล้วยังไม่รู้ตัวอีกผู้กำกับชิงชัยก็เอ่ยปากถามหมอผีนะคะว่าถ้าแบบนี้จะทำอย่างไรดีหมอผีบอกว่าบอกตรงๆนะครับผมทำอะไรมันไม่ได้จนกว่าจะได้ศพหรือว่าโครงกระดูกของมันมาวิญญาณของมันแข็งกว่าคาถาอาคมของผมมากจะเรียกมันว่าเป็นผีเหนือผีก็ว่าได้นอกจากว่าตั้งแต่อึดใจนี้เป็นต้นไปพวกคุณจะต้องระวังตัวให้ดีคอยให้คนเฝ้าดูมันตลอดเวลาหัวมันจะเคลื่อนไหวไปทางไหนบ้างแล้วก็ให้หลายๆคนช่วยกันขัดขวางอย่าให้มันทำอะไรได้สะดวกเมื่อมันเห็นว่ามันทำอะไรไม่ได้จริงๆมันก็จะออกไปเองแต่ว่าเมื่อไรที่มันออกแล้วก็เอาร่างใส่โลงได้เลยปัทมาก็สงสารนางหวิงที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจอะไรกับใครด้วยเลยก็ต้องมารับเคราะห์ไปด้วยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดทำลายวิญญาณอันชั่วร้ายของไอ้หลวงนฤบาลนี้เสียทีเถิดมันไม่ได้ทำกรรมดีอะไรเลยนอกจากเต็มไปด้วยความอาฆาตเคียดแค้นแล้วก็ความตายของผู้ที่ปราศจากความผิดทำไมพระท่านถึงไม่ทำลายมันซะทำไมท่านไม่ส่งมันไปนรกทุกคนก็คงคิดกันประมาณนี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้
ปริญญาจัดการวางยามและก็สายลับต่างๆทุกแห่งทุกที่เพื่อจับการเคลื่อนไหวของนางหวิงซึ่งร่างของมันถูกวิญญาณของหลวงนฤบาลสิงอยู่คือให้คอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของนางหวิงแต่นางหวิงก็ยังคงเก็บตัวอยู่แต่คืออยู่แต่ในห้องในมุ้งโดยที่ไม่ยอมออกไปไหนเลยคืนนี้วิสูตรอยู่เวรกับนายมัดเข้าตั้งแต่สองยามถึงสว่างปริญญาต้องนอนหลับเอาแรงอยู่ในห้องเพื่อที่จะเปลี่ยนเวรตอนย่ำรุ่งไปถึงเที่ยงนอกจากนี้ในมัดในผลและคนงานอีกหลายคนต่างก็มีจุดให้อยู่เฝ้าตามที่ปริญญากำหนดให้แต่นางหวิงก็มีได้สำแดงเดชอะไรออกมาให้ปรากฏตอนนี้วิสูตรอยู่กับในมัดกี่ทุ่มแล้วในมัดตีสองครับนี่ครับดูที่รูนี่แหละครับจะเห็นในห้องมันทั้งห้องไม่ว่ามันจะไปทางไหนแล้วก็เห็นอะไรบ้างเล่าเฮ้อผีระยำทรมานให้คนอดหลับอดนอนในมัดพวกเราอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้คุณปริญญานอนอยู่ข้างบนคุณปัทมาสงสัยจะนอนอยู่กับคุณมารีสาแต่คุณมยุรีนอนอยู่กับคุณป้าในผลอยู่หน้าตึกผู้กำกับอยู่ข้างหลังถ้าเกิดเหตุอะไรก็ให้กดออดที่เชิงบันไดแล้วทุกคนจะมารวมตัวกันที่นี่หมดครับจริงสิจำได้ละออดไฟฟ้าอันนั้นฉันให้คนงานมาติดเองนอนซะหน่อยก็ได้ทายว่าจ้างให้มันก็ไม่ไปไหนมันเป็นผีมันต้องรู้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันที่ไหนได้ล่ะครับคุณวิสูตรนายมัดกระซิบเร็วปรือในขณะที่ตายังคงจ้องดูอยู่ที่รูซึ่งเจาะไว้ตรงกับที่นอนของนางหวิงมันออกจากมุ้งแล้วครับดูสิครับวิสูตรกระโจนพรวดเดียวถึงรูที่เจาะเอาไว้ความง่วงเหงาหาวนอนหายไปหมดเมื่อเห็นร่างของนางหวิงค่อยก้าวออกมาจากมุ้งร่างของนางหวิงขณะนั้นแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้จะเหลียวไปทางไหนก็ต้องเหลียวไปทั้งตัววิสูตรสั่งนายมัดให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้นายมัดไปอยู่หน้าห้องคอยดูว่ามันออกมาจากห้องแล้วจะไปไหนถ้ามันออกหน้าต่างฉันตามไปเองนายมัดก็รับคำนะคะแล้วก็ไปแอบอยู่ที่มุมห้องของนางหวิงพอนายมัดไปถึงบานประตูค่อยๆเปิดออกร่างของนางหวิงเดินออกมาจากประตูนายมัดก็กระซิบเรียกวิสูตรทันทีทั้งสองคนย่องตามร่างอันแข็งทื่อของนางหวิงตามไปห่างๆนางหวิงขึ้นบันไดไปจนสุดจากนั้นก็เลี้ยวหายไปทางห้องของปริญญาในมัดก็ย่องตามไปพร้อมกับวิสูตรแต่ย่องขึ้นบันไดได้สองสามชั้นก็ได้ยินเสียงร้องที่แสดงความตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่งจากนั้นเป็นเสียงคล้ายกับใครตะโกนบอกอะไรสักอย่างวิสูตรกับในมัดวิ่งแยกกันออกไปตามทางที่ได้ยินเสียงร้องอย่างตกใจวิสูตรไปที่ห้องของปริญญาขณะนั้นเสียงร้องสงบลงแล้วมีเสียงคล้ายคนกอดปล้ำต่อสู้กันอึกอักอยู่ในห้องของปริญญาแน่นอนว่าคงจะมีอะไรเกิดขึ้นในห้องของปริญญาแน่แต่อีกใจวิสูตรก็เป็นห่วงปัทมาเพราะว่าเป็นผู้หญิงแม้นางหวิงจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่มันก็ถูกวิญญาณร้ายของหลวงนฤบาลสิงอยู่ทำให้พลังคือมีพลังมากกว่าคนธรรมดาอย่างไรก็ตามค่ะเสียงโต๊ะเก้าอี้ล้มโครมครามในห้องของปริญญาก็ทำให้วิสูตรตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่ต้องไปทางห้องของปัทมาแล้วเรื่องน่าจะเกิดขึ้นที่ห้องของปริญญาแน่นอนและเมื่อไปถึงสิ่งที่วิสูตรได้เห็นก็คือร่างของนางหวิงและปริญญานี่กำลังต่อสู้พันละวันพันละตูกันทีเดียวนะคะแม้ว่าปริญญาจะเป็นผู้ชายแต่ก็ดูท่าทีว่ากำลังตกเป็นเบี้ยล่างของนางหวิงซะด้วยซ้ำไม่ว่าจะชกต่อยอย่างไรร่างของนางหวิงก็ดูเหมือนว่าจะไม่สะดุ้งสะเทือนเลยกูจะฆ่ามึงมึงขัดขวางกูทุกสิ่งทุกอย่างมึงต้องตายนางหวิงปราดเข้าไปหาปริญญาซึ่งกำลังงงเพราะถูกแรงเหวี่ยง
แล้วก็ไม่มีปัญหาค่ะถ้ามันเข้าไปถึงร่างของปริญญาได้มันก็คงจะขยี้ปริญญาด้วยอำนาจของผีหรือว่าด้วยเรี่ยวแรงอันมหาศาลของมันจนกระทั่งปริญญาขาดใจตายคามือวิสูตรพุ่งตัวเข้าไปหาผีอย่างรวดเร็วนะผีในร่างของนางหวิงรวบขาทั้งสองข้างเอาไว้จนกระทั่งมันล้มลงกับพื้นดังสนั่นไอ้ผีนรกผีเร็วๆอย่างมึงฆ่าคนขนาดกูไม่ได้หรอกวิสูตรคำรามแล้วก็รีบลุกขึ้นยืนในขณะที่ร่างของนางหวิงยังเก้ๆกังๆวิสูตรเอาเท้าเหวี่ยงโครมเข้าให้ที่ครึ่งปากครึ่งจมูกผีร้ายในร่างของนางหวิงก็หงายหลังล้มผึ่งไปอีกครั้งมึงไม่ต้องท้าไอ้วิสูตรมึงไม่ต้องท้าถึงวันนี้กูจะทำอะไรมึงไม่ได้แต่กูจะต้องทำให้ได้ในวันหน้าหลวงนฤบาลในร่างของนางวิงร้องลั่นด้วยความโกรธที่มันถูกเตะปากมันขยับเข้ามาจะฆ่าวิสูตรซึ่งยืนตั้งท่ารอรับอยู่อย่างทะมัดทะแมงวิสูตรผู้ไม่กลัวอะไรแต่แล้วมันก็ต้องล้มฟาดลงอีกครั้งนึงด้วยการกระทำของปริญญาที่ทำแบบเดียวกับวิสูตรก็คือโผล่เข้ารวบขาคราวนี้ยังไม่ทันลุกขึ้นทั้งสองคนก็โผล่เข้าคร่อมร่างไว้ตั้งใจจะจับให้ได้คามือมีเสียงมันสะบดสะบานอุบอิบอยู่ในลำคอสองสามคำแล้วก็พยายามจะดิ้นให้หลุดตอนนั้นปัทมาในผลในมัดแล้วก็คนงานอีกหลายคนก็แห่เข้ามาเต็มห้องพอคนเหล่านี้เข้ามาอาการดิ้นรนของนางวิงก็ค่อยๆน้อยลงจนในที่สุดร่างก็นิ่งเงียบไปราวกับว่าไม่พยายามที่จะต่อสู้อีกต่อไปทำไมมันถึงเงียบไปล่ะปริญญาเห็นแข็งอยู่เดี๋ยวเดียวหมดปริศโถ่ยนึกว่าจะเก่งสักแค่ไหนทั้งปริญญาและวิสูตรพลาออกจากร่างของนางวิงทุกคนก็รุมล้อมร่างของนางวิงซึ่งนอนเงียบอยู่กับพื้นแต่ทันใดนั้นเองนั่นมันอะไรกันคะพี่ปริญญาทำไมนางหวิงถึงนอนเงียบจนกระตายแล้วเอ๊ะนั่นดูเหมือนว่ามันไม่หายใจผีหลวงนฤบาลคงจะออกไปแล้วถอยไปดูสิมันกำลังพองขึ้นมาทุกทีแล้วทุกคนถอยออกมาตามที่ปริญญาร้องบอกร่างอันปราศจากความเคลื่อนไหวของนางหวิงกำลังเริ่มพองขึ้นอืดเข้าทุกทีซ้ำยังส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งห้องปัทมาหลบออกมาอยู่หน้าประตูห้องเพราะไม่สามารถทนดูภาพอันน่าทุเรศของสาวใช้ของเธอได้จริงอย่างที่อาจารย์แกว่ามันตายมาหลายวันแล้วพอผีออกก็ขึ้นอืดจริงๆปริญญามองดูศพของนางหวิงด้วยความเวทนาและเศร้าสลดป้าเจิมขยโยขยเยกมาทีหลังร้องถามว่าไหนนางหวิงนางตัวดีที่ขโมยหมูกินจับได้หรือเปล่ามันไม่ขโมยหมูอีกแล้วล่ะป้าความจริงนางหวิงมันไม่ได้ขโมยหรอกผีต่างหากที่ขโมยอย่าไปโทษมันนักเลยผีขโมยเหรอคะผีสมัยนี้นี่มันแปลกจริงๆขโมยได้นี่อีกหน่อยผีก็คงขับรถไปนั่งดูหนังกันปลอเต็มโรงไปหมดอย่าไปเชื่อมันค่ะคุณปัทมานางคนนี้มันมดเท็จไม่เชื่อป้าก็เข้าไปดูเองก็ได้จ้ะป้าเจิมก็เข้าไปแต่พอเห็นร่างของนางหวิงที่นอนขึ้นอืดอยู่กลางห้องแกก็ร้องออกมาด้วยความตกใจป้าเจิมก็ตกใจร้องไห้นะคะถึงแม้จะโกรธนางหวิงแต่เมื่อรู้เรื่องก็อดที่จะสงสารไม่ได้ป้าเจิมร้องไห้เดินเช็ดน้ำตาสวนกับมยุรีซึ่งวิ่งหน้าตื่นมาแล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปในห้องปัทมายึดมือเอาไว้อย่าเข้าไปค่ะคุณมยุรีทำไมเหรอคะเกิดอะไรขึ้นปริญญาอยู่ที่ไหนปริญญาอยู่ที่ไหนปริญญาจำเสียงมยุรีได้แหวกคนออกมาแล้วก็รีบจับมือมยุรีจูงออกไปให้พ้นจากประตูห้องอย่าเข้าไปครับมยุรีจัดการให้เรียบร้อยบอกคนงานให้ช่วยกันเอาลงไปข้างล่างก่อนปริญญาหันมาบอกวิสูตรแล้วเขาก็รีบจูงมือมยุรีไปทางระเบียงหลัง
ใครเป็นอะไรเหรอคะปริญญาดูเหมือนได้ยินแว่วๆว่าขโมยอะไรกันแน่คะไม่มีเรื่องอะไรมากหรอกครับคือนางหวิงมันไม่สบายมาแล้วหลายวันเมื่อกี้นี้อาการมันเพียบลงก็เลยสิ้นใจเอ๊ะนางหวิงคนไหนคะคนที่นอนอยู่ในห้องคุณปัทมาใช่ไหมคะคนนั้นแหละครับผมให้นอนเป็นเพื่อนปัทมาก็ไม่รู้ว่าจะมีอันเป็นไปเร็วขนาดนี้สงสารเหลือเกินแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ตามหมอหรือเปล่าคะหมอมาครับหมอที่โรงพยาบาลมาตรวจอาการแล้วก็ให้ยาไว้แต่ก็นึกว่าไม่นึกว่าจะไปเร็วขนาดนี้นะครับตายจริงน่าสงสารนะคะดิฉันจะไปบอกคุณป้าค่ะท่านตกใจนึกว่ามีเรื่องอะไรร้ายแรงช่วยเรียนคุณป้าด้วยนะครับว่าขอประทานโทษที่ทำให้ท่านตกใจไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันจะเรียนคุณป้าเองก็เป็นเรื่องจำเป็นนี่คะใครจะห้ามความตายได้ใครๆก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นท่านเพียงแต่ให้ดิฉันมาถามดูเท่านั้นเองดิฉันไปนะคะก่อนที่มยุรีจะหันหลังปริญญาก็รีบคว้าข้อมือไว้เดี๋ยวก่อนหายโกรธผมหรือยังมยุรีหันกลับมายิ้มดิฉันบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้โกรธใครทั้งนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นได้แต่ถ้าคุณทราบความจริงคุณจะไม่โกรธผมเลยทราบว่ายังไงคะก็ทราบอย่างที่ผมพยายามจะบอกให้คุณทราบแล้วแต่คุณก็ยังไม่ยอมทราบคือว่ามาริสาไม่รู้ตัวจริงๆว่าได้ทำอะไรลงไปมายุรีหัวเราะหึ่ๆเหมือนกับจะหัวเราะเยาะคำบอกเล่าของปริญญาปริญญาก็พยายามย้อนความหลังตอนที่มยุรีเองก็เคยเดินลงทะเลทั้งที่ไม่รู้ตัวทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นเดินลงทะเลจริงสิคะดิฉันเคยเดินลงทะเลนี่คุณหมายความว่ามาริสาก็มีความรู้สึกเหมือนอย่างดิฉันวันนั้นเหรอคะถูกแล้วคุณมาริสาในขณะนั้นไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่ด้วยอำนาจของอะไรบางอย่างซึ่งเร้นลับอยู่เหนือความเชื่อของคนที่ไม่เคยเจอด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้คุณพอจะเข้าใจขึ้นบ้างหรือยังมยุรีก็พอจะเข้าใจขึ้นบ้างละค่ะแต่ว่ายังไม่เชื่อจะว่ายังไม่เชื่อก็ไม่ถูกเพราะดิฉันเองก็เคยโดนเข้ากับตัวเองแต่ว่ามันคนละกรณีนี่ค่ะถ้าหากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนั้นไม่ใช่ว่าพอมีเรื่องแบบนี้ก็เอาเรื่องนั้นมาสวมรอยดิฉันโกรธแล้วก็อีกอย่างนึงอะไรอีกล่ะอีกอย่างหนึ่งที่พอจะทำได้ดิฉันเห็นข้อเท็จจริงที่พอจะเชื่อได้ว่ามาริสาเองไม่มีท่าทีอะไรเลยนอกจากร้องไห้แล้วก็สะบดสะบานอย่างน่ากลัวจะว่าไปแล้วมาริสาเองก็ไม่มีนิสัยแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วดิฉันอยู่กันมาแต่เล็กแต่น้อยพอจะทราบได้ดีดิฉันอาจจะเป็นคนผิดแต่ว่าโทษกันเกินไปก็ไม่ได้เพราะภาพที่เห็นเป็นภาพที่แท้จริงไม่ใช่ภาพลวงตาอะไรเลยใครจะเชื่อได้ว่าภาพนั้นมีความหมายเป็นอื่นนอกจากเหตุผลที่เห็นมาด้วยตาตนเองแต่เอาเถอะค่ะดิฉันจะพยายามเชื่อในสิ่งที่น่าเชื่อให้น้อยลงจนกว่าจะมีเหตุผลอย่างนั้นใช่ไหมคะปริญญาผมดีใจถ้าหากคุณจะมีความพยายามเชื่อแบบนั้นจริงไปนอนเถอะครับดึกแล้วขอให้ฝันดีแล้วอย่าลืมเรียนคุณป้าด้วยนะครับเอาละค่ะวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือไม่พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังต่อช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่โรงแรมผีตอนที่26นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ที่ www.thaipbsradio.com ค่ะวันสองวันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเสียงแตกสักเล็กน้อยนะคะโปรดให้อภัยในความไม่สนอหู
พบกับห้องสมุดหลังใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมหลายคนก็คงจะลุ้นนะคะว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างปริญญากับวิสูตรจะสามารถไปตามหาซากศพของหลวงนฤบาลมาทำพิธีกำราบวิญญาณได้หรือไม่เพราะหมอผีบอกว่าทางเดียวที่จะจัดการกับหลวงนฤบาลได้ก็คือว่าต้องไปเอาซากศพเอาโครงกระดูกหรืออย่างน้อยๆก็ขี้เถ้าของหลวงนฤบาลมาทำพิธีแต่ถ้าไม่มีเลยไม่ได้ขนาดพระพุทธรูปนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่รู้ว่ามียังตามหากันไม่ค่อยจะเจอและซากศพซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจะไปหาได้ยังไงงานนี้งานยากค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันต่อเลยนะคะกับช่วงที่2ของตอนที่26ค่ะปริญญากับวิสูตรไม่ยอมละความพยายามในการสืบสอบค้นหาซากศพของหลวงนฤบาลเพราะว่านี่เป็นหนทางเดียวที่จะเอาชนะผีหลวงนฤบาลได้แม้ว่าตอนนี้จะดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามและเพื่อที่จะพบซากศพของหลวงนฤบาลที่ตรอกจันทร์ปริญญาขับรถจี๊ปมาจอดที่ประตูบ้านหลังใหญ่ในตรอกจันทร์ซึ่งเป็นบ้านของหลวงนฤบาลประตูบ้านปิดสนิทราวกับว่าจะตัดขาดจากโลกภายนอกปริญญาวิสูตรมองดูบ้านซึ่งดูเหมือนว่าไม่ค่อยเต็มใจจะต้อนรับผู้คนจากโลกภายนอกสักเท่าไหร่ปริญญาก็เป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นว่านี่ใช่ไหมวิสูตรที่ทางทะเบียนท้องถิ่นเขาบอกว่าเลขบ้าน159/3เลขนี้ก็มีเลขเดียวเท่านั้นนี่นาวิสูตรกระโดดลงจากรถมาพิจารณาบ้านบ้านช่องไม่น่าจะเป็นบ้านเศรษฐีผู้ดีเก่าเลยหรือว่าผู้ดีเก่าบ้านก็ต้องเก่าไปด้วยปัทมาถอนใจแล้วก็แซววิสูตรว่านั่นปากเสียจนได้อย่างนี้ละสิถึงไม่ได้เป็นนายธนาคารนี่เอาเถอะสองคนนี่อย่าเพิ่งมาตีฝีปากกันเลยได้ไหมลองเข้าไปถามดูสิวิสูตรมองปัทมาด้วยสายตาที่แสดงว่าถ้าไม่ถูกห้ามเนี่ยก็อาจจะตอบกลับให้สมใจเหมือนกันปรากฏว่าหากริ่งหรือว่าหาออดไม่เจอก็เลยใช้วิธีทุบประตูค่ะวิสูตรทุบประตูหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังคงเงียบเหมือนเดิมไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเอายังไงดีวิสูตรก็เลยมองดูตรงช่องที่มาแยกจากกันแอบส่องดูโอ้โหข้างในต้นไม้ครึ้มยังกระโรงทึมอย่างนี้จ้างสัก 2,000 ก็ไม่ยอมอยู่หรอกนี่มันยังไงกันนี่ทุบจนมือจะพังไม่เห็นมีใครมาเลยทุบเข้าเถอะหน้าเดี๋ยวก็มีคนมาบ้านออกใหญ่โตแบบนี้ไม่มีคนได้หรอปัทมาตอบแล้วก็ลงจากรถไปมองดูที่ช่องที่วิสูตรดูอยู่ก่อนแล้วแล้วก็บ่นอุบอิบบอกว่าไม่เห็นจะมีมนุษย์เลยวิสูตรก็ลงมือทุบประตูอีกคราวนี้แรงกว่าคราวก่อนแต่ผลที่ได้รับก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีใครจากนั้นมีชายกลางคนคนหนึ่งหิ้วกระป๋องโอเลี้ยงทำท่าจะเดินผ่านไปวิสูตรก็เลยเดินเข้าไปถามว่านี่บ้านของหลวงนฤบาลใช่หรือไม่ชายผู้นั้นยิ้มแย่ๆใส่หน้าแล้วก็บอกว่าบ้านใครผมก็ไม่ทราบผมอยู่ตรอกนี้มา10 กว่าปีแล้ว
ก็เห็นประตูปิดแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วเคยทราบว่ามีคนอยู่ไหมครับก็เห็นมีอยู่คนหรือว่าสองคนผมไม่ได้เอาใจใส่อยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ทราบลองทุบประตูดูสิครับตอบแล้วก็เดินผ่านไปแบบไม่แยแสวิสูตรก็ถอนใจยาววิสูตรก็ทุบประตูอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ทุบแรงกว่าเดิมได้ผลค่ะมีเสียงรองเท้าเดินเข้ามาใกล้มีเสียงถอนกรอนประตูชายแก่คนหนึ่งผอมจนเห็นซี่โครงกระบอกตาลึกโบ๋เข้าไปข้างในผมขาวเหมือนชนีหนังเหี่ยวย่นโผล่ออกมาถามอย่างไม่พอใจมาธุระอะไรไอ้ธุระอะไรเนี่ยมันเรื่องของฉันแต่ว่าบ้านเนี้ยบ้านของคุณหลวงดื้อบ้านใช่ไหมล่ะชาชรามองดูหน้าวิสูตรตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็เลื่อนไปมองปัทมาปริญญาคุณเป็นใครมาถามหาบ้านคุณหลวงทำไมแปลกฮะแกไม่ยอมตอบแต่จะถามเสียเรื่อยๆวิสูตรพูดคำนี้ตาลุงก็ชักโมโหทำท่าจะปิดประตูเดี๋ยวก่อนสิลุงลุงอยากจะรู้ว่าฉันเป็นใครก็ได้แต่ว่าบอกให้ก็อย่าตกใจก่อนละกันฉันเป็นหลานคุณหลวงนฤบาลวิสูตรบอกคำนี้ปัทมากับปริญญาก็มองดูตากันได้ผลชายผู้นั้นเสียงอ่อยลงทันทีงั้นเหรอก็ไม่บอกเสียแต่แรกผมก็ไม่ทราบแต่ท่านเสียไปนานแล้วนี่ครับฉันรู้แล้วล่ะก็เพราะเสียนะสิถึงได้ต้องมาความจริงคุณลุงท่านท่านยังไม่น่าจะเสียเลยแต่จะทำยังไงนะคุณลุงนะเกิดแก่เจ็บตายธรรมดาของมนุษย์ฉันจะมาจัดการศพท่านน่ะตาลุงนั่นเห็นวิสูตรทำเสียงเครื่อแกก็เลยทำหน้าเศร้าไปด้วยจัดการศพเอ๊ะยังไงสองคนนั่นมาด้วยกันหรือครับใช่มาด้วยกันคนนั้นเป็นหลานสาวของคุณหลวงท่านเหมือนกันมาสีปัทมาบ้านนี้ล่ะใช่แล้วใช่พร้อมก็ลองเดินนำหน้าเข้าประตูมาก่อนแล้วก็มายืนรออยู่จนกระทั่งทุกคนเข้ามาข้างในกันหมดแล้วแกถึงได้ปิดประตูเปิดทิ้งเอาไว้ไม่ได้ครับเด็กๆมันเข้ามาวิ่งเล่นกันต้นหมากรากไม้เสียหายหมดแล้วมาถูกได้ยังไงล่ะพ่อคือเมื่อตอนเล็กๆผมเคยมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆนะครับลุงก็พอจำได้แต่ตอนหลังๆนี่ไม่ได้มาอีกเลยจนกระทั่งคุณลุงเสียเมื่อ 3-4 วันมานี่แม่ระเบียบเขาก็มารู้จักเขาไม่ล่ะแม่ระเบียบนะอ๋อระเบียบผู้หญิงสาวๆนั่นน่ะเหรอรู้จักสิลุงยังวิ่งเล่นกันอยู่นี่ไม่ใช่แม่ระเบียบคนนี้แกอายุปาเข้าไป50แล้วยังไม่ยอมมีผัวไหนว่ารู้จักก็ใช่นะสิลุงเมื่อก่อนนี้เขายังสาวนี่มาตอนหลังนี่ถึงได้แก่ก็มาทำไมล่ะลุงนานๆเขาก็มาทีก็เป็นคนดูแลทรัพย์สมบัติเข้ามาดูบ้านช่องพอเห็นว่าเรียบร้อยเขาก็ไปนั่งที่นี่ก็แล้วกันนะบนตึกนั้นมันร้อนที่นี่มีอะไรก็ว่าไปวิสูตรนั่งลงข้างๆชายชราปัทมากับปริญญาก็นั่งลงอีกข้างหนึ่งคือผมมีเรื่องจะถามคุณลุงว่าในพินัยกรรมท่านเขียนเอาไว้ตอนหนึ่งว่าผมกับหลานสาวของท่านคนนี้จะต้องเป็นคนจัดการศพก็เลยอยากจะเรียนถามว่าจะทำยังไงดีพวกผมนี่มันก็โตทีหลังอะนะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรในเรื่องของการทำศพก็อยากจะปรึกษาเอก็มีหน้าที่จัดการทำไมไม่จัดการไปล่ะก็ผมจะจัดการได้ยังไงล่ะครับลุงไม่รู้ว่าเขาเก็บศพไว้ที่ไหนก็อีตอนเขาเอาศพไปวัดไปไหนเสียล่ะพ่อเอเรานี่เป็นลูกเป็นหลานไม่เอาใจใส่ศพปู่ย่าตายายเลยหรือมันยังไงกันคือว่าอย่างนี้ครับลุงคือว่าอีตอนนั้นฉันไปอยู่เมืองนอกก็เลยไม่รู้เรื่อง
อ๋อไปเมืองนอกวิสุทธ์ก็สามารถที่จะแก้ตัวไปจนได้ผมกลับมาก็ไม่ทราบว่าจะถามใครเพราะว่าต่างก็แตกกระสานซ่านเซนกันไปหมดก็พอดีมาพบลุงผมอยากทราบนิดเดียวเท่านั้นล่ะครับไม่รบกวนอะไรมากคืออยากรู้ว่าศพท่านอยู่วัดไหนนอกนั้นผมจัดการเองแล้วก็จะไม่รบกวนคุณลุงเลยครับก็ดีก็ดีเผาเสียก็ดีแกพยักหน้าเห็นด้วยวิสูตรก็พยายามถามย้ำว่าศพอยู่ที่วัดไหนในขณะที่ทุกคนกำลังเงี่ยหูฟังว่าศพหลวงนฤบาลอยู่ที่ไหนเขาเอาไว้ที่วัดยานวานี่เองไม่ไกลไม่ไกลหรอกทุกคนก็ดีใจอ๋อตรงนี้เองปัทมาพูดออกมาด้วยความดีใจชายชราหันไปทางปัทมาแม่หนูเป็นหลานท่านเหมือนกันหรือนั่งอยู่ตั้งนานไม่เห็นพูดจาให้ลุงฟังบ้างเลยก็เห็นคุณลุงพูดกับวิสูตรนี่คะก็เลยนั่งฟังเฉยๆเท่านั้นไม่ใช่เหรอคะรู้ว่าศพท่านอยู่ที่ไหนแล้วก็กลับกันเถอะค่ะอย่ารบกวนคุณลุงอีกเลยออกมาจากบ้านของหลวงนฤบาลทั้งสามก็ตรงไปวัดยานวาซึ่งเป็นที่เก็บศพของหลวงนฤบาลตามที่ชายชรากล่าวเมื่อไปถึงปริญญาก็บอกว่าก็คงจะต้องไปติดต่อหัวหน้าสัปปะเหร่อซึ่งคิดว่าคนที่รู้เรื่องน่าจะอายุอานามมากแล้วเพราะว่าเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตั้ง 20-30 ปีมาแล้ววิสูตรก้าวขึ้นไปบนเรือนไม้หลังเตี้ยๆชั้นเดียวซึ่งปลูกอยู่ข้างหลุมเก็บศพแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งค่อนข้างชราผิวดำเหมือนหมึกนุ่งผ้าขม้าโผล่ออกมารับแขกแกยกมือไหว้ทั้งๆที่ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครสวัสดีครับผมจะบริการอะไรคุณได้บ้างก็มีเรื่องศพนั่นแหละครับอ๋อไม่ยากที่นี่บริการเต็มที่ต้องการโลงแบบไหนเอาไม้สักทาน้ำมันธรรมดาหรือว่าจะเอาโลงลายทองโลงจำปาก็มีนะครับมีทุกชนิดเลยรับรองว่าโลงที่นี่คุณภาพดีกว่าที่อื่นแล้วก็สามารถจะเก็บกลิ่นได้อย่างชะงักนักทีเดียวส่วนโลงลายทองก็ฝีมือประณีตสวยงามมากลายอย่างหนึ่งก็ราคาอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าจะเอาประหยัดหน่อยเอาโลงเซ็กกันแฮนก็ได้ตกลงกันง่ายๆคือเหมาให้ทางวัดจัดการให้ทั้งหมดก็จะสะดวกมากทั้งเจ้าภาพไม่ต้องยุ่งอะไรเลยชั่วแต่ห่อเงินใส่กระเป๋าก็สำเร็จแล้วทางผมจัดการให้ทุกอย่างคุณก็เก็บแต่กระดูกไปอ้าวผมพูดเป็นนานไม่เห็นคุณจะออกความเห็นว่าจะเอายังไงแม่ก็คุณลุงเล่นพูดซะคนเดียวไม่ให้ฉันได้พูดบ้างเลยนี่นะถ้าเว้นวรรคให้สักหน่อยป่านนี้ก็รู้เรื่องกันไปนานแล้วลุงเทิมหัวเราะจนเห็นฟันขาวจริงของคุณครับเอาละครับผมเว้นวรรคให้แล้วทีนี้คุณจะเอายังไงก็ว่ามาวิสุทธ์ก็บอกว่าเขาไม่ได้มาจัดการเรื่องโลงแต่มาเพื่อที่จะสอบถามว่าศพของหลวงนฤบาลที่ฝากไว้เมื่อ20หรือว่า30ปีก่อนนี้อยู่ที่ไหนมีใครจัดการไปหรือยังปรากฏว่าพอพูดมาถึงตรงนี้ลุงเทิมชายชราผู้นี้ก็บอกว่าอ๋อยังงั้นเหรอนึกว่าจะให้จัดการศพเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ว่าศพใครนะหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลบุรีรักหลวงนฤบาลบุรีรักจำไม่ได้เอามาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ประมาณ20หรือ30ปีนี่ล่ะค่ะลุงโอ้ยมันต้องนานมาแล้วใครจะไปจำได้นมนานกาเลเต็มทีที่นี่10ปีเขาล้างป่าช้าครั้งหนึ่งมีเผาไปแล้วหรือเผายังไงได้ลุงศพมีญาติแล้วก็เป็นข้าราชการซะด้วยจริงสิจริงสิเป็นข้าราชการไม่ใช่ศพไม่มีญาติงั้นเห็นจะต้องดูบัญชีก่อนรอเดี๋ยวนะครับจากนั้น
ลุงเทิมก็เหมือนกับว่าจะขอเข้าไปดูบัญชีแกก็หายเข้าไปในห้องสักครู่หนึ่งเดินกลับออกมาพร้อมกับสมุดปกแข็งเล่มเบ้อเริ่มเอามาปัดฝุ่นเงยหน้ามองคนทั้งสามนี่ครับบัญชีผีมีไม่มีก็อยู่ในเล่มนี้ละโอ้ยเคยได้ยินแต่บัญชีเงินสดบัญชีเงินเชื่อรับจ่ายบัญชีผีเพิ่งได้ยินวันนี้เองวิสูตรก็ล้อเลียนลุงเทิมเปิดบัญชีผีเล่มใหญ่ของแกพยายามที่จะค้นหาชื่อหลวงนฤบาลอยู่สักครู่แล้วก็ร้องออกมาด้วยความดีใจนี่ไงได้แล้วไหนหลวงนฤบาลอะไรนะหลวงนฤบาลบุรีรักษ์ครับบ้าแล้วกันนี่มันหลวงนฤบาลพลขันธ์ไม่ใช่แล้วยังแถมเป็นมะเร็งตายซะด้วยแกถอนหายใจยาวแล้วก็พลิกหน้าต่อไปทำให้ทั้งสามต้องถอนหายใจตามแกไปด้วยเวลาล่วงไปกว่าชั่วโมงบัญชีเล่มที่สามก็ถูกลุงเทิมค้นหาเพราะว่าเหตุนิดเดียวที่ปัทมาว่าไม่ให้แกเสียเวลาเปล่าแต่จนแล้วจนรอดรายชื่อผีที่มีอยู่ในบัญชีก็ไม่มีชื่อหลวงนฤบาลบุรีรักษ์รวมอยู่ด้วยเลยพอเปิดบัญชีเล่มสุดท้ายลุงเทิมก็ถอนใจออกอย่างสิ้นหวังไม่มีละลุงเป็นไปไม่ได้ผมเอามากับมือของผมเองนี่นาลุงเทิมนั่งนึกอยู่สักครู่ก็ร้องออกมาอย่างมีความหวังว่าไม่เป็นไรผมจะลองไปถามท่านสมภารท่านดูก่อนท่านอยู่วัดนี้มาเกือบ20ปีแล้วไม่เคยไปไหนเลยรอบผมเดียวนะครับลุงเทิมลงบันไดหายไปสักครู่แล้วก็กลับมาด้วยใบหน้าที่ไม่สู้ดีนักได้เรื่องไหมลุงแกพยักหน้าอย่างไม่สบอารมณ์ได้เขาเคยเอาศพมาไว้ที่นี่ก็จริงแต่ต่อมาสัก3ปีก็ย้ายเอาไปอยู่ที่วัดใต้ศพย้ายไปวัดใต้เสียแล้วผมเสียใจลุงเทิมนายสับเปลือใหญ่ตอบด้วยความเสียใจเพราะแกจะต้องสูญเสียเงินที่ไม่ให้เหนื่อยเปล่าผมเองก็ไม่ทราบว่าศพอยู่ที่นี่แล้วมีเหตุผลอะไรที่จะต้องย้ายเอาไปวัดอื่นเขาไม่ถือสุภาษิตผีถึงป่าช้าเสียเลยผมเสียใจทั้งสามคนถอนใจจนตะเทิมต้องหันมามองด้วยความสงสัยกลับไปพักกันก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเรื่องหลวงนฤบาลนี่อะไรๆก็งงไปหมดทุกอย่างลองถามพ่อเจ้าประคุณในช่างใหญ่นั่นเขาดูสิว่าเขาจะกลับไปนอนหรือว่าจะเลยเสด็จไปวัดใต้ปริญญาก็แซววิสูตรวิสูตรก็บอกว่ากลับก็กลับพรุ่งนี้จะไปถามที่วัดใต้ต้องเอาให้ได้เรื่องจนได้มาถึงแค่นี้แล้วขอบคุณครับลุงที่เอื้อเฟื้อจนได้เรื่องได้ราวผมลาแล้วครับปัทมาส่งเงินให้ลุงเทิม20บาทเป็นค่าเสียเวลาลุงเทิมยกมือไหว้พร้อมกับให้ศีลให้พรตามหลังไปใจดีเหลือเกินแม่หลานสาวขอให้หาศพที่มีแต่กระดูกผุๆนั่นพบตามความปรารถนาเถิดนะแล้วทั้งหมดก็ออกจากวัดยานวามีอีกหนึ่งภารกิจเพิ่มขึ้นมาแล้วคือตามหาศพหลวงนฤบาลแต่จะตามเจอหรือไม่ติดตามได้ตอนหน้าตอนที่27 This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ